ในที่สุดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่กระจัดกระจายก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งแต่ทว่าเรือซันนี่ที่ได้รับความเสียหายนั้นจึงต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมสักพักในระหว่างนี้พวกลูฟี่จึงตัดสินใจว่าจะช่วยเจนเน่สืบเรื่องราวความเป็นมาของเกาะแห่งนี้เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมถึงได้มีโจรสลัดเข้ามากันมากมายนักและก็ได้พบความจริงที่น่าตกใจว่าเจนเน่และพัสเดียแซกเป็นพี่น้องกันและพวกเขาจะทำยังไงกันต่อไปนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ One Piece World Seeker พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6กันแล้วด้วยนะคะพาร์ทนี้เราจะมาทำการสืบข้อมูลค่ะ Island Investigation นะคะสืบข้อมูลว่าตกลงเกาะแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมโจรสลัดถึงได้ท้าโถมเข้ามานะพี่สายแอบสืบค้นข้อมูลไป2ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังวันหลังละกันว่าเราได้อะไรมาส่วนเหลืออีกประมาณ4ที่นะคะ4ที่เดี๋ยวเควฟอยู่ข้างหลังแล้วฉันเด้งมาข้างหน้าทำไมเหลืออีก4ที่ที่เราจะไปอินเวสติเกตหรือว่าจะไปสืบค้นมาสืบค้นไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับเควฟก่อนจะบอกว่า2เควสที่ทำไว้แล้วนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยเพราะว่าเก็บไซด์เควสมาแล้วก็กดแบบกดเพลินไปหน่อยแล้วเอ้าฉันทำเควสหลักไปแล้วป่ะพวกต้อตาทหารเรือก็บอกว่าจะประท้วงกันอีกครั้งวัดดียายเอ้ยฉันคงบ่นไม่ได้ฉันเพิ่งเห็นเจนเน่เดินไปไม่นานมานี้เองเขามาที่เมืองนี้กันหรอใช่แล้วเธอแวะมาที่นี่เพื่อที่จะไปเจอกับไอแซคฉันได้แต่หวังว่าเขาจะผ่านเรื่องพี่ชายของเขาไปได้ถ้านายตามหาเขาอยู่แล้วก็ลองไปแถวหน้าฐานทัพเรือดูสิไม่แน่จะอยู่แถวนั้นเข้าใจแล้วยายไปฐานทัพเรือนะจ๊ะอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนโอ้เควสมันยังเป็นเควสไอ้นี่อยู่เดี๋ยวแท็กเควสก่อนโอ้อยู่ข้างหน้าเองใกล้ๆฐานทัพเรือหวังว่าทหารคงไม่มองเห็นแล้วก็กดยิงฉันเข้ามาสไนเปอร์เกมนี้ยิงแม่นๆอยู่เฮ้ยเจนเน่อยู่หรือเปล่านี่เธอรู้ตัวเองใช่ไหมว่าเป็นโจรสลัดนะหยุดทำเสียงดังหน้าฐานทัพเรือสักทีเจนเน่เธอมาหาเจ้าหุ่นยนต์กันเหรอก็นะแต่เดาว่าพี่เขาคงไม่อยากเจอฉันน่ะจุดๆนะยังไงก็เถอะไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าแต่ฉันได้ยินที่ผู้ทหารเรือพูดพวกนั้นบอกว่าเห็นเจอมาสดับเบิลซิกอยู่ที่ท่าเรือฮาริคัมน่าจะเป็นพวกคนที่ชั่วร้ายที่เขาล่ำลือแต่ไม่อยากรู้มันจะมีอยู่จริงๆฮะเจอมาจับเบิลซิกอยู่ที่เกาะนี้เหรอเฮ้งั้นก็เป็นความจริงนะสิพวกนั้นเป็นครอบครัวของซันจิพวกนั้นจะมาเอาตัวซันจิไปอีกเหรอเนี่ยครอบครัวซันจิเป็นกองทัพปีศาจเหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยงั้นฉันจะไปที่ท่าเรือฮาริคัมจะไปดูให้แน่ใจว่าพวกนั้นมาจริงๆหรือเปล่างั้นฉันไปด้วยฉันจะไม่ปล่อยให้พวกนั้นมาทำอะไรซันจิอีกเด็ดขาดเฮ้อมากัน3คนคิวมวนทั้งตระกูลเอกลักษณ์จริงๆคิวเฮ้ยพวกแกคือครอบครัวซันจิสินะคิดจะมาทำอะไรกันที่นี่ผิดคาดเลยนั่นเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่น่าคบหาซะเลยซันจิดีกว่าพวกแกเยอะแกจะมาเพื่อพาซันจิไปอีกอย่างงั้นใช่ไหมเนี่ยฮะเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามแกหรอกนะบอกมันนะพวกนายต้องการอะไรบนเกาะของเรากันแน่ฮะว้าวน่ารักเป็นบ้าเลยฉันไม่คิดว่างั้นนะซันจิเป็นพรรคพวกของฉันถ้าแกคิดจะพาตัวเข้าไปจากพวกเราแล้วก็อะไรกันแกคิดจะสู้กับพวกเรางั้นเหรอพอกันทีทั้งสองคนจนจะได้เวลาสำหรับธุระของเราแล้วอย่าลืมสิว่าพวกเรามาที่นี่กันเพื่ออะไรก็ได้งั้นไว้เจอกันถ้าแกคิดจะอยู่เกาะนี้แล้วก็แกก็ควรระวังตัวไว้ให้ดีด้วยล่ะนี่พวกนั้นพูดถึงเรื่องธุรกิจอะไรกันน่ะจะมาตกลงกับใครกันนะบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่พวกโจรสลัดมาที่เกาะนี้ก็ได้งั้นฉันจะไปจัดการพวกนั้นให้เองจะหยุดพวกการเจรจาของพวกมันด้วยเดี๋ยวสิลูฟี่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนเนี้ยฉันว่าเราน่าจะแอบตามพวกนั้นไปแล้วดูว่าลูกค้าของพวกนั้นเป็นใครกันดีกว่าเข้าใจแล้วแล้วพวกนั้นไปที่ไหนกันน่ะบางทีพวกนั้นจะไปที่สตีลซิตี้ก็ได้บางทีจิวอาจจะเห็นว่าพวกเขาไปไหนเราไปถามดูกันเถอะงั้นไปกันเลย Talk to Jill at the Lady Barca นะคะไปที่ Steel City ทุย Steel City Barca วาร์ปเลยแล้วกันเฮ้อถึงจิวอยู่ข้างหน้าอ๋อหัวติด
ไม่เป็นไรเราอัพ UFO มาแล้วทุกคนคือดีมากตอนแรกเราแบบกะจะไม่อัพแบบมันฮาไปอ่ะแต่ว่าพออัพแล้วแบบเออดีอ่ะจิลเออลูฟี่นี่เองมีอะไรให้ฉันช่วยงั้นเหรอเฮ้ยเธอเห็นพี่น้องซันจิผ่านมาแถวนี้บ้างไหมพี่น้องซันจิถ้ามีใครสักคนที่จะรู้ไปมากกว่าจิลคนนี้แล้วก็อย่างน้อยๆก็น่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้นะเออเดินไปถามนี่จิลเธอพอจะเห็นผู้ชาย3คนที่แต่งชุดระรูปสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวบ้างไหมอ๋อผู้ชายพวกนั้นเห็นสิฉันเห็นพวกเขาเดินไปทางเหนือของเมืองเมื่อไม่นานมานี่เองฉันว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยพอดูท่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนบนเกาะนี้ขึ้นเหนือของเมืองสินะขอบใจมากลูฟี่งั้นเราตามพวกนั้นไปกันเถอะถ้าเธอเจอพวกนั้นรีบติดต่อฉันผ่านหอยทากสื่อสารมาทีนะเออได้ว่าเฮ้ยฉันเจอแล้วนั่นมาไอ้เจ้าชุดแดงเจเน่ฉันเจอพวกนั้นแล้วโอเคเลยเดี๋ยวฉันรีบไปนายช่วยตามมันไปก่อนนะและอย่าให้เขาเห็น follow Ichiji without him seeing you นะตาม Ichiji ไปโดยที่ไม่ให้ Ichiji เห็นเรานั่นเองเควสนี้ทุกคนคะใครที่ยังดูไม่ถึงเนี่ยพี่ลิสาต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าต้องมาสปอยนะคะเพื่อทุกคนจะได้รู้จักไปพร้อมๆกันนะ Ichiji นะคะเป็นหนึ่งในองค์กรนักฆ่าอันดับหนึ่งแห่งโลกใต้ดินผู้ชั่วร้ายเลยนะคะหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าเจอมาดับเบิลซิกหรือว่าเจลมาดับเบิลซิกนี่แหละนะเหมือนกันเหมือนกันนะจริงๆก่อนที่โจ๊กเกอร์จะถูกโค่นเนี่ยงานทหารรับจ้างนะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักนะจะเป็นงานลอบสังหารมากกว่านะแต่เมื่อโจ๊กเกอร์หรือว่าโดฟามิงโกเนี่ยหมดอำนาจไปนะเหล่าลูกค้าที่ติดต่อเสื้อวุฒกับดอฟฟี่เนี่ยก็หันมาจ้างทหารรับจ้างเจลมาดับเบิลซิกกันมากขึ้นนั่นเองซึ่งกองทหารของเจอมาดับเบิลซิกนะเป็นทหารโคลนค่ะที่ไม่มีจิตใจจะรับแต่คำสั่งเพียงอย่างเดียวนะก็คือจะมีแบบเราจะสั่งให้เขามายืนแล้วเราดาบแทงเล่นก็ยังได้เลยนะเพราะว่าแบบเขาแบบยอมตายเพื่อราชวงศ์เอ้ยหันมาพอดีเดี๋ยวแม่งเรียกอาณาจักรเจอมานะคะไม่มีอาณาเขตปกครองที่แน่นอนค่ะแต่ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยยังรับรองให้ตระกูลวินสโมกเนี่ยหรือว่าครอบครัวซันจิเนี่ยเป็นสมาชิกในรัฐบาลโลกได้นะสามารถเข้าร่วมการประชุมกษัตริย์โลกที่ริเวอรี่ได้นั่นเองจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของเหล่าเจอมานะคะดับเบิลซิกเนี่ยเขาจะใช้หอยทากยักษ์ในการเดินเรือแบบเป็นยักษ์ยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยนะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขามารวมตัวกันหอยทากพวกนั้นแหละมันจะมาต่อกันแล้วก็กลายมาเป็นอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรเลยนะก็เรียกว่าเป็นอาณาจักรลอยน้ำได้นะจะไม่เล่าละเอียดมากละกันอันนี้คือยังไม่ละเอียดนะคือเดี๋ยวจะว่าแบบสปอยเยอะไปก็เดี๋ยวรอน้องๆใครที่ยังดูไม่ถึงก็แบบให้ไปดูเองนะคะส่วนใครที่ดูแล้วก็แบบรีคอร์ดนะคร่าวๆไปก่อนนะครอบครัวซันจิเนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณ 5-6 คนนะถ้าจำไม่ผิดก็คือมีหนึ่งเลยมีเป็นบอสขององค์กรก็คือพ่อของซันจินั่นแหละนะชื่อจัสวินสโมกนั่นเองคนที่2เป็นเรจูนะคะเป็นเจ๊ใหญ่ของบรรดาพี่น้องทั้ง5จะเป็นผู้หญิงสีชมพูนะคนที่3ก็คือเป็นอิชิจิคนนี้แหละที่เรากำลังตามหาเป็นแฝดคนที่1ต่อมาเป็นนิจินะคะเป็นผู้ชายชุดสีน้ำเงินซันจิจะเป็นแฝดชายคนที่3ค่ะและก็คนสุดท้ายคนสุดท้องก็คือยงจินะคะเป็นสีเขียวนั่นเองพวกนั้นส่งแกมาเจรจากับเรางั้นเหรอพวกนั้นคิดจะดูถูกตระกูลวินสโมกอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปมอนี่อาจมีความสามารถมากพอก็ได้หมอนั่นท่าทางระวังตัวน่าดูงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าที่เราต้องการทั้งหมดก็คืออาวุธแต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องที่เราต้องจัดการก่อนเรามีแขกไม่ได้รับเชิญมาแกเย้าคิดจริงๆหรอว่าพวกเราไม่รู้ว่าแกตามมาน่ะอะไรวะรู้ได้ไงเนี่ยแกจะทำอะไรพวกเราได้ตอนนี้นายคนรีบไปซะทำไมย่าเอาว่ามาว่านี่เราจะได้สู้กับเจลมาดับเบิลซิกไอ้คนขี้แพ้อยู่ที่นี่เหมือนกันงั้นเหรอเฮ้ยโหโกงลงมาดิหูสูงวินสูงกว่าหุ่นยนต์อีกทีนี้หมาไอ้เขียวไปโดนไม่เจ็บฟิวชั่นหายตัวได้มันรวมร่างกันแกคิดจะหันไปทางไหนน่ะก็กูหามึงไม่เจอลงไปอีกทีนึงไปไหนแล้ววะหมอมาไปไหนเจอท่านี้ถ้าไม่ตายโคตรจะแรงผมไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เนี่ยทุกคนดีแบบโอ้โหอย่าไปไหนละ
มาข้างหลังไอ้เขียวไอ้เขียวเหรอแกมันกระจอกมาเจอฮาคิราชันสยบมึนมึนจังหวะนี้แหละง่ายอ่ะทำไมง่ายจังแซงมากเลยนึกว่าจะเก่งโอ้ยพอแค่นี้ดีกว่าพวกแกคิดว่าแกเป็นใครกันฮะการตกลงนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งพวกนายห้ามยุ่งกับเจ้าหมวกฟางจนกว่าจะถึงเวลานั้นฮะเจ้าสลัดพันอย่างนี้มีข้อแม้อย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยกลัวคนอย่างมันเลยนะตกลงหมอนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไปแต่ยังไงเราก็ต้องตกลงกันอีกทีเป็นครั้งสุดท้ายวันหลังงั้นดีเลยเฮ้ยเราเสร็จธุระที่นี่แล้วไปกันเถอะเฮ้ยหนนี้นายรอดตัวไปนะขอให้แกสนุกกับโชคดีครั้งสุดท้ายของแกแล้วกันลูฟี่ถ้าปลอดภัยไหมบาดเจ็บหรือเปล่านี่เธอแอบมางั้นเหรอเนี่ยใช่ฉันกังวลเรื่องลูกค้าพวกนั้นน่ะก็เลยตามมาฉันว่าลูกค้าของพวกนั้นอาจจะเป็นแค่โจรสลัดทั่วไปละมั้งนะแต่จากที่พวกนั้นพูดดูเหมือนว่าลูกค้าตัวจริงอ่ะอาจจะเป็นใครอีกคนแน่ๆเลยฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่อย่างน้อยพวกนั้นก็ไม่ได้มาเพราะเรื่องซันจินั่นสินะแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องกังวลนะพวกนั้นบอกว่าจะมาคุยอีกทีวันหลังไม่ต้องห่วงไปหรอกหน้าถ้าพวกนั้นมาฉันจะจัดการพวกมันให้อยู่หมัดเลย ขอบคุณนะลูฟี่เรียบร้อยนะคะผ่านไปอีกหนึ่งภารกิจของเรานะคะเย่เย่ตอนนี้เราตรวจสอบเกาะได้ทับหนึ่งละอีกหนึ่งละตอนนี้เดี๋ยวขอดูเควสละกันมีเควสที่เราจะต้องไปตรวจสอบอินเวสติเกตเกาะตรงนี้ใกล้สุดว้าไปเลยละกันถึงเรียบร้อยนะเอเมอรี่พลาซ่าค่ะไปลุยกันโลดนะอีก3เควส3ภารกิจของเราที่ต้องคุยในวันนี้นะคะวันนี้เราอินเวสติเกตไอแลนด์ของเรา 3/6 แล้วนี่ขนาดทำมาแล้วนะเนี่ย2เควสพี่ลิซ่าตั้งใจว่าในพาร์ทนี้ Chapter 8เราจะทำให้เรียบร้อยเลยนะก่อนที่เราจะไปบู๊กันเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเกาะก่อนว่ามันมีเรื่องราวอะไรนะสวัสดีป้าหันกลางวันสบายดีไหมเออก็ไม่เลวล่ะแต่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะถ้าพวกโจรสลัดนั่นไม่ไปเหยียบย่ำแหล่งหาวัตถุดิบของฉันเนี่ยฉันกลัวว่าฉันจะหาวัตถุดิบไม่เพียงพอสำหรับทำมื้อกลางวันมื้ออื่นๆละสิฮะอะไรนะเฮ้ยฉันจะหาพวกมันได้ที่ไหนอะป้าพวกนั้นก็อยู่ที่ช่องแคบมัลลกาที่ที่เราเจอกันครั้งแรกนั่นแหละว่าแต่จะถามทำไมกันล่ะก็ซันจิบอกพวกเราเสมอว่าห้ามเหยียบย่ำอาหารฉันจะไปจัดการพวกนั้นซะหน่อยนี่คงจะดีมากเลยแต่ระวังตัวด้วยนะไปจัดการทหารเอ้ยทุยไปจัดการโจรสลัดที่อยู่ช่องแคบมัลลกาที่เดิมนะที่เราเคยไปเอาแครอทให้เขาแท็กภารกิจโอเค200กว่าเมตรแถวๆนี้ช่องแคบเดี๋ยวเดินไปดีกว่าเนาะชัวรอบนี้ถึงเห็นไหมมี UFO มันช่วยได้เยอะมากแบบสมมติเราพุ่งไปแล้วจะตกน้ำเราแบบ UFO ได้ทุกคนพี่ชอบมากเลยรู้สึกดีที่อัพมาไอพวกโจรสลัดก็อย่าเหยียบย่ำของกินเฮ้ยแกคือคนที่ทำลายมื้อกลางวันของเด็กๆสินะเออแกมีปัญหากับการเที่ยวเล่นของพวกฉันหรือยังไงถ้างั้นแกคงต้องสู้กับพวกเราแล้วล่ะมาสิจัดการฉันหน่อยไอ้หนูจัดไปชอบอยู่แล้วนะการสู้แบบนี้มาอัพสกิลมาแล้วตอนนี้สังเกตว่าพี่สาจะโดนยิงหรือว่าโดนฟันจะเบาลงนะเพราะว่าพี่ลิซ่าอัพไอ้นี่มาป้องกันนี่อันนี้ปัดปืนช้างก็จะถอนโอ้ยชอบพี่เอาท่าเนี้ยไว้จัดการไอ้พวกโรบอทเว้ยขออภัยด้วยนี่อาจจะไม่ช่วยในสิ่งที่เราทำลงไปเท่าไหร่แต่ช่วยรับแผนที่สมบัตินี้ไว้ด้วยเถอะแผนที่สมบัติงั้นเนาะเยี่ยมไปเลยอ่ะเอาไปซะงั้นเราขอตัวก่อนแล้วกันเราจะรีบไปจากที่นี่ขอบใจว่าแกมากแล้วพวกนายรู้ไหมว่าไอ้ภาพวาดนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันก็เกรงว่าจะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราได้ยินว่ามีโจรสลัดที่ท่าเรือฮาริคัมหมอนั่นอาจจะรู้เกี่ยวกับแผนที่สมบัติแต่พวกทหารเรือกับพลเรือเอกอยู่ที่นั่นด้วยเราเลยไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่คิดดูแล้วเจนเน่ก็เคยบอกอยู่เหมือนกันว่าพลเรือเอกจะมาที่นี่ระวังตัวด้วยล่ะเออใจมากนะงั้นฉันจะไปหาคนที่รู้เรื่องแผนที่สมบัติสักหน่อย
รู้สึกว่าเราจะต้องไปหาคนที่น่าจะรู้ถึงเบาะแสของแผนที่สมบัติเราสินะอยู่ที่ฮอลคัมพอร์ตอยู่แถวๆโกดังต้องเป็นสี่เหลี่ยมตรงนั้นพี่ลิสาแปลผิดนะคะต้องขออภัยตอนแรกมันอ่านว่าฮอลคัมแต่ว่าพี่แปลว่าฮอลลีคัมนะยังไงก็ช่างมันเถอะเนาะตื้อดื้อตื้อดื้อถึงแล้วนะคะรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆโกดังซึ่งที่นี่มีแต่โกดังน่าจะเป็นแบบท่าเรือที่เขาขายแบบตลาดปลาอะไรพวกนี้อุ้ยมีของให้เก็บด้วยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโกดังเก็บสินค้าไปปริยาอ้าวอีซี่มากมีสีเขียวอยู่คนเดียวตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปคุยใครได้แต่งตัวโคตรเปรี้ยวเลยเสื้อเขียวกางเกงแดงเอ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นมาดูซิว่าใครบาร์กี้นี่มันตัวตลกบาร์กี้หนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดตอนนี้นะไอ้จมูกฟางดิแกมาทำอะไรของแกเนี่ยนั่นด่ะโถเอ้ยนึกว่าใครบาร์กี้เองหรอกเหรอแกหมายความว่ายังไงเฮ้ที่ว่าแค่ฉันเองเนี่ยบาเอ้ยแกจะบอกนะว่าแกจำไม่ได้แกขโมยซีนฉันไปนะฮะน่าน่าน่าแล้วบาร์กี้แกก็ยังไม่เจอสมบัตินั่นเหมือนกันสินะแกไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันพูดเลยใช่ไหมฮะเอ้ยดูเหมือนฉันต้องหาด้วยตัวเองแล้วสินะเนี่ยเอ้ยนั่นสินะแกไม่เคยฟังที่ฉันพูดเลยฉันไม่เจอหรอกสมบัติน่ะเพราะว่าฉันเจอมันแล้วก็ฉันก็คงเอามันไปแล้วล่ะฮะนั่นมันสมบัติของฉันเอาคืนมานะบอกว่ายังไม่มีไงแล้วถ้าสาการฟังแกมันต่ำเตี้ยเรียดินจริงๆเลยจะหมวกฟังอีกอย่างมันใช่ว่าเราจะเจอสมบัติได้ง่ายๆสักหน่อยสมบัติจริงๆมันอาจจะถูกขุดไปแล้วก็ได้นายลองดูที่แมปทั้งสองอันดีๆแล้วกันนายลองไปหาจุดที่นายคิดว่าน่าจะใช่แล้วนายจะได้ท้องคำมหาเสือเข้าใจแล้วฉันต้องหามันเจอแน่เฮ้ยว่าแต่แกมาทำอะไรที่เกาะนี้เนี่ยฮะแกหมายความว่าไงฉันละสุดทนกับแกจริงๆเลยพูดกับแกไปไม่เคยได้คำตอบสักครั้งเดียววันนี้นายยังโชคดีแต่นายควรรีบออกจากเกาะนี้ไปก่อนซะดีกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ปากี้ที่เป็นคนรู้เรื่องสมบัติแล้วจะเป็นใครอีกนะเออนึกว่าใครใครวะเฮ้ยเฮ้ยพลเอกคิซารุเฮ้ยแกนี่มันเจ้าหมวกฟางที่ดินรนหนีไปแต่สุดท้ายก็กลับมาหานักล่าซะเองเหรอเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะได้เจอกับสิ่งที่ฉันตามหาจากการปล่อยข่าวหรือเรื่องสมบัติให้กับพวกโจรสลัดเจ้าหมวกฟางฉันเกรงว่าวันนี้แกคงจะไม่โชคดีอีกแล้วล่ะนะก็มาดิครับอู้ต้องสู้พลเอกว่ามาดิกลัวที่ไหนไฟคิซารุค่ะสลัดแกมาทำอะไรที่นี่กันหาจมูกฟางเดี๋ยวตอนสู้กันห้ามถามได้ปะล่ะมันเสียสมาธิฉันต้องมาอ่านแล้วก็ต้องมาสู้แกไปไหนละโอ้ perfect not perfect not เฮ้ยหูยมันเร็วมันเร็วเจอท่านี้แรงจัดๆโดนเต็มๆเสียเลยเสียพลเอกเลยอ่ะเจอท่านี้เข้าไปไปไหนละใจหมดหลบทันตีไม่โดนเว้ยโดนไหมไม่โดนมันไปไหนแล้วมันไปไหนอีกแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวโหเลเซอร์เลยโอ้ยลงมาพอเราขึ้นแม่งลงทำอะไรวะเฮ้ยยาเดี๋ยวโดนมาจบโอ้ยยังถึกอยู่โชคดีว่าพี่อัพเกาะมาก่อนนะจะเห็นว่าพี่จะตีเบาแต่ว่าเกาะพี่จะค่อนข้างแข็งเพราะพี่สาจะเลือกอัพเกาะก่อนดูเหมือนแกจะมีฝีมือขึ้นนะประเดิบฮัลโหลฮัลโหลบาซิลิโน่ผู้สายโอ้คุณเองฉันอยู่กับเจ้าหมวกฟางน่ะเรือเกยตื้นอย่างนั้นเหรอพวกนั้นทำตามคำสั่งคุณเหรอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยงั้นก็ได้ผมจะทำตามที่คุณบอกดูเหมือนจะไม่มีตัวเลือกมากนักนะตอนนี้เนี่ยฮะแกไปได้แล้วหมวกฟางลูฟี่ทำไมฉันไม่มีทางหนีแกหรอกดาเมดาโยอย่างนั้นก็ดีแต่เกรงว่ามันจะเกินหน้าที่ฉันปล่อยหมวกฟางลูฟี่ไป
คำสั่งแปลกๆที่มาจากพัสดีของที่นี่ถ้าฉันไม่ทำตามคำขอเกรงว่าฉันจะโดนลูกหลงไปด้วยฉันว่าต้องคุยกับเบื้องบนซะหน่อยแล้วฮัลโหลฮัลโหลดิบาซาลิโนพูดมีใครอยู่ไหมแปลกจังแฮะทำไมติดต่อศูนย์บัญชาการหลักไม่ได้วะเอ๊ะอีแกยังอยู่อีกเหรอแกนี่ช่างดันทุรังจริงๆเลยฉันจะกลับมาแน่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งตอนนี้ฉันคงต้องรอหมายความว่ายังไงนะแต่ช่างเหอะตอนนี้เราไปหาสมบัตินั่นดีกว่าเนี่ยทุกคนพี่ลิสาว่ามันแปลกๆนะน่าจะไม่รู้เดาเนื้อเรื่องยังไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ที่สังเกตเดี๋ยวขอดูสมบัตินิดนึง Treasure Hunt ไปถึงแล้วก็กดโอเคอยู่แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูรูปมันเหมือนว่ามันจะเป็นทางน่าจะเป็นข้างหน้าหรือเปล่าตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันมีดับทางยาวไปอ่ะแล้วมันก็อยู่ตรงกลางๆหน่อยแล้วก็จะชี้มาก็จะเป็นเหมือนแท่งต้องลองไปดูนะเนี่ยมันแถวอื่นมันก็ไม่น่าจะมีอ่ะมันตรงเนี้ยแหละแต่ว่ามันอยู่แบบกลางๆกลางๆน่าจะประมาณนี้ได้มั้งเดาเอานะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่เรามานะคะเราจะเจอกับคนใหญ่คนโตก็จะเจอกับตอนแรกเลยเจอกับเจ้าโรบอทเจ้าโรบอทมันก็บอกว่ามันมีธุระอยู่เจอกับสโมเกอร์สโมเกอร์ก็โดนโรบอทตามตัวเจอกับทาชิกิทาชิกิก็โดนตามตัวตลอดนะก็เลยคิดว่ามันต้องวางแผนอะไรสักอย่างนะก็คือเราไม่ได้สู้แบบจริงจังเลยนะแบบสู้แป๊บๆแล้วก็พวกทหารเรือโดนเรียกไปหมดแล้วแล้วก็พอมาพูดถึงในเรื่องของไทม์ไลน์ของเกมนี้ยังไม่แน่ชัดจริงๆอ่ะแต่ว่าที่รู้แน่ๆแล้วก็คือหลังจากที่ช่วยซันจิออกมาจากบิ๊กมัมนะคะก็คือเพราะว่าเราอ่ะได้เจอกับเจลมาดับเบิลซิกนะแต่ว่าจะอยู่ช่วงระหว่างไหนอันนี้ยังไม่รู้จริงๆยังบอกเจาะจงไม่ได้นะแต่ว่าต้องหลังจากนั้นแน่ๆแหละแต่คงจะไม่ถึงปัจจุบันนู้นเลยที่ค่าหัวมันแพงขึ้นแต่ตอนนี้คือค่าหัวที่เรารู้คือค่าหัวลูฟี่มี500ล้านเบลลี่แล้วก็รู้จักกับเจอมาดับเบิลซิกนะคะน่าจะอยู่ในช่วงตอนนี้นะที่แบบสโคปขึ้นมาใกล้หน่อยก็คืออยู่ในช่วงหลังจากบิ๊กมัมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยนี่ไงใช่ปะมันมีแท่งเหล็กตรงเนี้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนในรูปเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะแต่ไม่มีอ้อนี่ไงมีให้อินเทอร์แอคใช่อ่ะใช่ปะเนี่ยเอ้ยเจอเฉยคือเกมนี้มันมีแบบนี้ด้วยคือมีแผนที่แล้วให้เราเดาให้เราไปหาสมบัติกันเอาเองมันลุ้นดูว่าเราจะรวยเหมือนที่บาร์กี้พูดหรือเปล่าชึมอะไรวะเนี่ยได้สกิลพอยต์ก็ยังดีอ่ะ300ตอนนี้ต้องการมากเลยสกิลพอยต์เอาไว้อัพสกิลเย้ตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะคะกับชาปเตอร์8นะตอนพี่ที่สายคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็อาจจะตัดทิ้งนะทุกคนก็ไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงลูฟี่มาที่เอเมอรี่พาซ่าเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรเหรอนามิอ๋อมีคนที่อยากจะเจอกับนายอะใครมารีบมาล่ะเมื่อกี้ลองทำไปซึ่งดูจากคลิปแล้วมันชั่วโมงกว่าเลยนะพี่สาก็เลยตัดทิ้งไปซึ่งมันก็ไม่ได้แบบสำคัญอะไรมากมันก็สำคัญแต่ว่ามันพอเล่าให้ฟังได้นะทุกคนอันนี้พี่ลิสาต้องขออภัยจริงๆนะก็มันต้องตัดจริงๆอ่ะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าพี่ลิสาจะไม่ตัดในส่วนที่แบบมันจำเป็นหรืออะไรนะอันไหนที่แบบไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็จะตัดทิ้งไปเราจะได้ดำเนินเนื้อเรื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วแบบกระชับให้ได้มากที่สุดนะเขามาแล้วพวกเราอยากจะขอบคุณพี่ขอบคุณที่ช่วยเรานะอ๋อเด็กๆพวกนี้เป็นเด็กที่พี่ลิสาเคยทำเควสช่วยไปนะของอินเวสเกตพวกคนพวกนี้เขามาเพื่ออยากจะคุยกับเธอแล้วอยากจะบอกขอบคุณอ๋อเข้าใจละอันนี้คือทุกคนที่เราผ่านเควสอินเวสเกตก็คือเควสChapter 8นะเป็นคนที่เราช่วยเหลือไปทั้งหมดจะอยู่ที่นี่คุยกับเจนนี่เลยดีกว่านะขี้เกียจคุยเยอะเจนนี่มันก็นานมาแล้วนะที่ผู้คนมาจะมาที่นี่กันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราใกล้กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนขึ้นทุกทีแล้วล่ะ
ตอนที่แม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่ผู้คนมักจะมารวมตัวกันที่นี่แล้วก็พูดคุยกันแต่หลังจากที่แม่ฉันเสียไปผู้คนก็หยุดที่จะมาแต่ว่าวันนี้ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนอีกครั้งผู้คนที่อยากจะมาเจอลูฟี่เธอมีบางอย่างที่พิเศษจริงๆลูฟี่ทั้งเธอและแม่ของฉันมีพรสวรรค์ที่จะทำให้ผู้คนเชื่อมั่นฉันอยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้เหมือนกันเฮ้ยจมูกฟังลูฟี่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกับฉันกันหรอมีพลเรือเอกกำลังตามหานายอยู่พวกนั้นบอกว่าจะมาหานายที่นี่ตอนนี้คงอยู่ระหว่างทางที่จะมาจากทางใต้อีกแล้วเหรอไหนบอกว่าจะปล่อยฉันไปก่อนไงฉันคงไม่ปล่อยให้ชาวบ้านโดนลูกหลงไปด้วยแน่ๆงั้นฉันจะออกไปหาแล้วไปสู้กับหมอนั่นแล้วกันเฮ้เธอคิดจะสู้กับเขาเหรอเขาพลเรือเอกนะเธอไม่ควรหนีดีกว่าหรอไม่ทำไมฉันต้องหนีเพียงเพราะว่าเป็นพลเรือเอกด้วยฉันจะไปหาหมอนั่นเดี๋ยวๆลูฟี่นายจะไปเจอเขาเพียงลำพังงั้นเหรอมันอันตรายเกินไปเราน่าจะรอพักพวกของเราก่อนถ้าขืนละมัวรอพักพวกหมอนั่นได้มาถึงที่นี่ก่อนแน่ฉันจะรีบกลับมาเฮ้ยลูฟี่เอาจริงเหรอรอบนี้มันต้องเอาจริงแน่ๆเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันปล่อยเราไปแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้โอ้โหดูได้สู้แน่ๆบอกเลยดูจากจุดที่แบบไม่มีเมืองนะลูฟี่พยายามจะสู้โดยที่ไม่อยู่ใกล้เมืองเดี๋ยวกดไม่ติดนะบินต่ำเกินพี่ว่ารอบนี้มันจริงจังว่ะอาจจะโหดขึ้นหรืออาจจะได้คุยเฉยๆหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องเห็นตอนนี้ได้ป่ะล่ะพวกโจรสลัดทั้งหลายฉันจะไปสู้กับพลเอกแล้วนะจุกจักเกือบตกน้ำแล้วอยู่ระหว่างทางที่จะมาเจอกันโดยบังเอิญไหนไม่เห็นมีคนเลยไงว่าเฮ้ยไม่ใช่คิสรุนี่คือชื่อฟูจิโทระใช่ไหมก็จำชื่ออุ้ยเดี๋ยวลืมตาแล้วมีเพลงตกใจฟูจิโทระลุงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่คงจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้ผมได้มาเจอกับคุณเอาล่ะผมควรจะทำยังไงต่อดีทำไมเราไม่มาต่อกันจากที่เรดโรซ่าล่ะก็ได้ถ้าลุงต้องการอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไม่หนีเพียงเพราะว่าลุงเป็นพลเรือเอกแน่นอนฉันจะสู้กับลุงแล้วฉันต้องชนะโอ้ไม่กอชอยู่ๆก็มาสู้กับฟูจิโทระเฉยเฮ้ยเกียร์สี่เกียร์โฟร์กดขึ้นเพื่อใช้เกียร์สี่นะแต่ว่าหลังจากที่ใช้เกียร์สี่แล้วโอ้เหมือนในอนิเมะเลยหลังจากที่ใช้เกียร์สี่แล้วเราจะใช้ฮาคิไม่ได้งั้นเราคงจะเก็บเกียร์สี่ไว้ตอนท้ายเลยโอ้โหโอ้โหโหกาดลุงเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงดึงดูดออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่ถ้าเป็นในตอนที่สู้กันกับคุณลุงนาที่เรดโรซ่าเนี้ยลูฟี่จะบอกทุกครั้งที่โจมตีเลยว่าฉันจะต่อยด้วยหมัดขวาฉันจะต่อยด้วยหมัดซ้ายฉันจะเตะแล้วนะเนี่ยคือลูฟี่จะบอกลุงตลอดเพียงเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าลุงตาบอดนะคือก็เป็นที่ลุงตาบอดด้วยแหละแต่ว่าที่ลูฟี่บอกไม่ได้สงสารแต่อย่างใดแต่ลูฟี่บอกว่ามันอยากจะให้ลุงรู้ว่ามันชนะลุงด้วยท่าไหนเย็ดเก้ชอบโกมโนโมโนนี่ไงเจอนี่โอ้โหแรงจริงอะไรจริงพี่สาจะเก็บเกียร์สี่ไว้ที่หลังนะทุกคนเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงเฮ้ยโดนดูดพลังของลุงคือแรงโน้มถ่วงหรือยังไงคือดึงพวกพี่ยังไม่รู้พลังที่แท้จริงของเขาว่าแบบทำอะไรได้บ้างเห็นแค่ที่เดรโรซ่าแค่นั้นนะแต่รู้แค่ว่าแบบรวมแบบสิ่งก่อสร้างที่เมืองทั้งเมืองรวมแบบเพื่อมาโจมตีได้เจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูดิเกิร์ลถ้าเราใช้เกียร์สี่เราจะโอ้โหลุงโหดจังวะกาดลุงโคตรแข็งอ่ะเดี๋ยวโดนอีกแล้วเดี๋ยวดึงดูดออกมาก่อนโอ้ยดูดอุ้ยเอ้ยมีวงหน้าโอ้ยดูดโอ้ยตายโอ้ยอะไรเนี่ยลุงโหดจังอ่ะโอ้มากัดเหลือสักประมาณ 10% ค่อยเกซีเพราะว่าเดี๋ยวลุงไม่ตายแล้วจะสู้ไม่ได้โหดูดิตีไม่ได้แบบเป้งๆอย่างเดียวเลยเอาย่าลุงโอ้โหลุงใช้ท่า
เลือดลดแล้วเลือดลดแล้วเห็นสมควรพี่ว่าเราควรจะใช้เกียร์พูดใช้ยังไงเดี๋ยวใช้เกียร์สี่แล้วกดยิงซึมไม่โดนเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวคือแบบบินไกลมากฉันบังคับไม่ไหวเออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องอาจจะต้องอัพใหม่โอ้โหดูการ์ดลุงบาซูก้าอีกทีหนึ่งอู้ชาร์ดโอ้โหหมดสวยละไม่เป็นไรเลือดเหลือน้อยตอนนี้พี่ทิสาใช้ฮาคิไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราใช้เกียร์4ไปทำอะไรไม่ได้ยิงได้แต่ท่าธรรมดาหมัดธรรมดาโอเคชนะต้องขอโทษจริงๆดูเหมือนผมจะไม่ค่อยมีสมาธิเกิดอะไรขึ้นเหรอลุงผมรู้สึกถึงการต่อสู้ที่อยู่ห่างออกไปบนเกาะแห่งนี้นั่นอาจทำให้เราทั้งหมดมีอันตรายหมายความว่ายังไงอ่ะคุณหมวกฟางลูฟี่คุณคิดว่าการที่เรามาเจอกันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอไม่ใช่งั้นเหรอผมรู้สึกว่ามีใครกำลังจับตามองผมอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเหยียบบนเกาะแห่งนี้และก็ไม่ได้มาจากคนภายนอกแต่ก็ไม่รู้ที่มาแน่ชัดพวกนั้นทำให้เรามาเจอกันที่นี่มันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนพวกเขาอย่างแน่นอนจนกว่าผมจะหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ได้หัวของคุณคงจะยังอยู่บนบ่าเหมือนเดิมฉันก็จะมาจัดการลุงเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ได้เกลียดลุงหรอกนะ ช่างซื่อเกลียดเสียงหัวเราะตัวเองช่างซื่อตรงจริงๆคุณช่างเป็นโจรสลัดที่แตกต่างจากคนอื่นๆเสียจริงเลยมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้เราทั้งคู่ควรระวังตัวไว้นะหมวกฟางลูฟี่ใครตะโกนดูเหมือนคุณจะมีแขกสินะงั้นผมควรจะไปได้แล้วล่ะลูฟี่เธอปลอดภัยหรือเปล่าบาดเจ็บไหมเจนแน่นี่เธอมาตามฉันหรอก็ใช่ละสิแล้วพลเอกอยู่ไหนอะเขาบอกว่าเขาจบธุระแล้วก็ไปแล้วล่ะเข้าใจละโล่งอกไปทีนะเธอนี่มีบางสิ่งจริงๆเลยลูฟี่เธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเลยอ่ะแม่ของฉันก็เหมือนเธอไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้แต่ฉันนี่สิฮ่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะถ้าฉันไม่มีเพื่อนๆของฉันน่ะเหตุผลเดียวที่ฉันมาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนของฉันนั่นแหละดังนั้นฉันแค่จัดการศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าไม่มีเธอคอยช่วยฉันบนเกาะนี้แล้วก็ฉันก็คงไปไหนไม่ได้เหมือนกันแหละจริงไหมล่ะก็พวกเราเป็นโจรสลัดนี่นะขอบคุณมากนะลูฟี่แต่ว่าการที่ฉันได้วิ่งรอบเกาะไปกับลูฟี่แบบนี้ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่ามีหลายอย่างที่แปลกไปจริงๆอ่ะตอนนี้ฉันมาไกลมากฉันว่าฉันกำลังจะลงไปทางใต้นิดหน่อยถูกละฉันว่าฉันต้องไปถอนรากถอนโคนไอ้เจ้าปัญหาทั้งหมดนี้ทิ้งซะหน่อยแล้วหิวแล้วพี่หิวเหมือนกันนะหิวจริงๆด้วยงั้นเธอควรไปพักซะหน่อยเธอลูฟี่มันทำเราหิวอ่ะไว้ฉันจะบอกทุกคนให้ละกันนะว่าเธอปลอดภัยดีเมื่อถึงตอนนั้นที่เราทั้งคู่พร้อมไว้เจอกันที่เมืองซับไฟนะเข้าใจแล้วเย้ yeah! ในที่สุดก็จบแล้วนะคะกับชัปเตอร์8นะ The Old Island เป็นเกาะเก่าๆนะต่อไปชัปเตอร์ที่9เดี๋ยวเราจะทำกันในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิสาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากะพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ